เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080สำหรับช่วงนี้ก็นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกได้ครับขอความเจริญในธรรมศรัทธาญาติโยมที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาคุยธรรมะก็มาแทนครูบาอาจารย์ไม่ว่างก็เลยมาคุยธรรมะให้ฟังก็ปัญหาตอบได้ก็ตอบไม่ได้ก็เอาไว้ให้ครูบาอาจารย์มาตอบก็คุยเรื่องธรรมะพอดีไปงานศพมาตั้งแต่เมื่อคืนอาจารย์ตีเล็กท่านไปแสดงธรรมก็จะมาไปสวดอภิธรรมโยมในวันนี้ก็นิมนต์ไปชั่นข้าวที่งานศพแล้วก็นำศพมาเก็บไว้ที่วัดสังฆทาน100วันก็จะเผาประมาณเดือนมิถุนาครับกลับมาก็มาที่วัดพอดีครับหลวงพ่อท่านให้มาออกรายการธรรมะสว่างใจแทนหลวงพ่อสามารถพอดีหลวงพ่อสามารถท่านไปเมืองกาญมาได้ข่าวว่าไปกาญก็ไปในงานสวดอภิธรรมหรือไปสวดศพก็ทำให้เรารู้ความเป็นจริงว่าผู้ตายถ้าตายเป็นพยานให้เราให้เราเห็นว่านี่ต่อไปก็จะเป็นเราไม่ช้าก็เร็วความตายไม่มีเครื่องหมายบอกว่าจะตายเมื่อไหร่ตายวันนี้พรุ่งนี้พุทธเจ้าท่านถึงตรัสไว้ว่าอาเชวะกิจมาตปังโกจันยังมรณังสุเวใครจะรู้แล้วว่าความตายจะมีกับเราในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้กิจที่ควรทำคือทำความเพียรนั่งเพียรเดินเพียรยืนเพียรนอนมีสติหรือมรณานุสติระลึกถึงความตายอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะตายผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายไม่ตายไปจากคุณงามความดีผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วคนประมาทคือคนตายแล้วขับรถประมาทหรืออยู่อย่างประมาทใช้ชีวิตประมาทเนี่ยคือคนที่ตายแล้วตายไปจากความดีตายไปจากศีลธรรมผู้ไม่ประมาทก็จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้ระลึกถึงความตายแล้วก็จะมีความไม่ประมาทอยู่ในตัวเรา
ในใจเราซึ่งเป็นผู้ไม่ตายไม่ตายไปจากความดีแต่ตายจากโลกนี้มันตายร่างกายมันตายแต่ใจมันไม่ตายเพราะคนเรากายตายใจนี่ไม่ตายใจมันยังนึกคิดเปรียบเหมือนอย่างกับคนขับรถกายเป็นรถใจเป็นคนขับรถมันเสียรถมันตายมันหมดอายุมันก็ตายแต่คนขับมันไม่ตายซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งรถแต่คนขับนี่ยังไปซื้อรถใหม่ไปใช้รถใหม่ทีนี้จะทำอย่างไรจะมีรถใหม่ก็คนที่มีเงินมีทองก็จะได้รถใหม่รถที่ดียี่ห้อดีๆรถลู่รถที่เขาแพงๆเปรียบเหมือนคนมีบุญตายแล้วไปเกิดใหม่มีบุญนำพาไปก็จะมีร่างกายที่ดีทรัพย์สมบัติที่ดีเป็นร่างกายทิพย์ยังเป็นเทวดาก็เป็นร่างทิพย์วิมานเป็นทิพย์เป็นวิมานเงินวิมานทองอย่างครูบาอาจารย์แสดงไว้ให้พวกเราฟังวิมานใหญ่เป็นยอดหลวงปู่สังวานบอกวิมานทองคำเราทำกุฏิทำศาลาวัดเราจะไปได้เป็นวิมานเราไม่ได้ก้อนอิฐหรือว่าไม้ที่เราสร้างวัดเราไปได้วิมานที่อยู่ในใจเราติดตามเราไปคือเป็นบุญที่ตามเราไปเหมือนเงาตามตัวผู้ไม่ประมาทก็จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าผู้ประมาทก็ตายแล้วก็เผากันไปอะไรกันไปตามภาษาของคนที่ไม่รู้ตายกันไปร้องไห้กันไปเอาไปเผาไฟหมดกันไปแต่ถ้าอย่างพระอริยะเจ้านี่ท่านว่าคนเรามันตายแต่กายเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่เพราะความคิดเนี่ยคือความเกิดที่พาท่านชากวังสกุลน่ะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไประงับทั้งข้านทั้งไล่เหล่านั้นเป็นสุขคือร่างกายเรานี่มันเสื่อมไปทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายเราเกิดมาก็เป็นเด็กก็ตายไปแล้วเมื่อไม่นานก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ตายไปแล้วไม่รู้มันตายไปตั้งกับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยแก่ตั้งกับเมื่อไหร่แก่ตั้งกับเมื่อไหร่ไม่รู้มันแก่มาเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าก็แก่ออกก็แก่ถ้าเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายนี่ความแก่มันก็อยู่กับตัวเราความเกิดก็อยู่กับตัวเราความเกิดก็คือความคิดที่ท่านว่าการเข้าไประงับทั้งข้านทั้งไล่เหล่านั้นเป็นทุกข์ทั้งข้านคือมีร่างกายมีจิตใจร่างกายก็มันเสื่อมแต่ว่าใจอย่าเสื่อมเกิดขึ้นแล้วดับร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วเดียวก็ดับกินข้าวไปก็ตายไม่กินก็ตายกินดีก็ตายกินไม่ดีก็ตายเพราะร่างกายของมนุษย์คือสร้างขั้นเนี่ยมันเป็นหลังของโลกพุทธเจ้าว่าเป็นหลังของโลกโลกทุกชนิดอยู่ในร่างกายเรานี่เนี่ยไม่ต้องไปห้าที่ไหนหรอกไปโรงพยาบาลเขาก็ไปห้าตรวจโรคในกายแล้วป่วยทุกวันเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เจ็บหูเจ็บตาปวดท้องมันเสื่อมการเกิดมันเสื่อมมันก็ดับไปแต่ใจเรานี่มันเกิดแล้วมันไม่ดับที่ทุกข์ร้อนกันอยู่ทุกวันทะเลาะกันไล่ปล้นจี้ฆ่ากันตั้งค่ายมันเกิดแล้วมันไม่ดับโกรธคนโน้นโกรธคนนี้เกลียดคนนั้นด่าคนนี้คือเป็นคนไม่มีสติคนนี้ถ้าไม่เข้าวัดโกรธก็ไม่รู้ไม่ปฏิบัติธรรมโกรธใครก็ไม่รู้เกลียดก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้นี่เรียกคนลงพุทธเจ้าคนลงลงรักลงเกลียดไม่รู้ว่าตัวเองมันรู้ไม่ทันจิตผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ทันจิตคือมีสติคอยกำกับการนั่งพุทโธเนี่ยสติมันจะกำกับเราอยู่ในกายเราไม่ให้จิตเหล่านี้ออกไปเนาะพอจิตเราออกไปเราก็จะรู้สติมันจะรู้
มันก็น้อมกลับน้อมพาจิตกลับมาความทำความรู้สึกที่กายจิตก็จะกลับมาพอจิตกลับมาก็จะมารู้กายรู้จิตเราก็ดูกายดูจิตรู้ว่าจิตมันคิดอะไรคิดแล้วเรารู้ไหมถ้ารู้มีสติระลึกรู้รู้แล้วน้อมกลับมาก็กลับมานี่เวลาเราวันล่างเราไปโกรธใครเราจะรู้ว่าจิตเหล่านี้โกรธแล้วนะพอโกรธก็รู้ตัวรู้นี่เป็นตัวดับถ้าไม่รู้ไม่ดับตัวรู้นี่เป็นตัวปัญญาเราโกรธใครไม่รู้นี่ก็พยายามจะตีลันฟันแทงไล่ฆ่าคมเหงเขานี่เรียกโกรธไม่รู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะระดับความโกรธนั้นดับด้วยการรู้เหมือนขโมยเข้าบ้านเนี่ยถ้าเจ้าข้องรู้ขโมยมันก็ไปถ้าเจ้าข้องไม่รู้มันก็ลักข้องลักสิ่งข้องอะไรก็เหมือนสตินี่มันเหมือนตัวดักตัวรู้สติระลึกรู้ไว้จิตออกไปก็รู้มันโกรธใครก็รู้มันร่างก็พอมันโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วเรานี่ก็ทุกข์อยู่คนเดียวไม่มีใครทุกข์กับเราเลยทุกข์อยู่ผู้เดียวมันก็จะดับเรียกเกิดดับจิตเกิดถ้าร่างกายตายมันจะไปเกิดสมมติว่าเรานั่งอยู่นี่อยู่บ้านหรือว่าอยู่วัดคิดไปบ้านถ้าตายก็ไปบ้านน่ะ ไปเกิดที่บ้านทีนี้ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าบุญพาเราไปเขาเรียกเกิดดับพอคิดนี่มันเกิดพอหยุดคิดดับการเข้าไประงับทั้งข้านทั้งไล่เหล่านั้นเป็นสุขจิตเนี่ยถ้าไม่เกิดมันก็มีความสุขคือนอกไม่คิดไปข้างนอกกายจะมีความสุขพอจิตคิดออกนอกกายก็มีความทุกข์บางคนทุกข์ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องตัวเองหรือเรื่องตัวมากก็จะทุกข์เรื่องคนอื่นไม่ค่อยทุกข์เรื่องตัวเองเพราะจิตไม่ได้อยู่กับตัวเองบางทีทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเราทุกข์อะไรหิ้วข้าวนี่เป็นทุกข์ก็ไม่รู้ก็รู้ตัวมันหิ้วมันยากก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่ไม่ได้กำหนดรู้พระเจ้าให้เราเนี่ยกำหนดรู้หิ้วก็รู้มันทุกข์ที่กายแล้วมันทุกข์ที่ใจเราจะดับยังไงบางคนก็ดับผิดอย่างกับมีคนเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนแม่อาตมาเนี่ยแกอยู่บ้านวันนั้นแกนอนแกตื่นนอนมาหน้าเกี่ยวข้าวแกมึนหัวทำไมก่อนไม่มีโรงพยาบาลแกรู้สึกเวียนๆหัวใจคอไม่ดีคนทำไมก่อนก็จะเชื่อเรื่องพี่เรื่องอะไรก็แกไปห้าหมอไปห้าหมอดีหมอดูปกติป่วยนี่มันต้องไปห้าหมอโรงพยาบาลทำไมก่อนไม่มีโรงพยาบาลก็ไปห้าหมอดูก็ไปถามพอดีเอาเข้าส่งกันจะพอเข้าส่งแกไปถามฉันไม่รู้เป็นไรตื่นมารู้สึกเวียนหัวเวียนหูใจคอไม่ค่อยดีหมอก็เลยคนทรงนะหมอดูไอ้เจ้าพ่อก็เลยทักอุ้ยมึงชะตามันขาดต้องไปเจาะชะตานะถ้าไม่ต้องจะตายภายใน7วันโอ้โหทุกข์กว่าเดิมทีแรกมันทุกข์แค่มันตื่นมาใจคอไม่ดีพอไปถูกเขาทำนายว่าตัวเองจะตายภายใน7วันทุกข์นอนไม่หลับเขาบอกให้ไปต่อชะตาที่วัดคนสมัยก่อนต่อชะตาก็คือเขาจะเอาข้าวใส่บิณฑโตไปเอาไปวัดแล้วก็เอาปลาเอาอะไรไปปล่อยไปฉากบางสกุลเขาเรียกต่อชะตาก็จะมีผ้าข้าวข้าวผ้าที่เขาผ้าข้าวกว้างประมาณสัก80หรือเมตรหนึ่งเนี่ยยาประมาณสัก2เมตรเอามาคลุมร่างกาย
เพื่อให้พระเนี่ยฉากบังสกุลบังสกุลตายแล้วก็มาฉากบังสกุลเป็นเขาเรียกต่อชะตาทำไมก่อนเขาทำอย่างนั้นอาตมาเป็นเด็กวัดสมัยก่อนก็เห็นเขาทำกันอย่างนั้นก็จำเขาว่าอ๋อเขาต่อชะตากันมีคนมาต่อชะตาเขาก็เอาผ้าคลุมคลุมให้นอนง่ายแล้วเอาผ้าข้าวนี่คลุมแล้วพระก็จะจับชายผ้าข้าวแล้วก็ฉากบังสกุลตายอานิจาวะสังฆาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมทุโคแปลเป็นไทยก็คือสังฆาทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังฆาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขแล้วเขาก็จะชักบังสกุลเป็นอาจิรังวัตยังกาโยกายนี้มันไม่นานนอกแปลเป็นไทยปัทวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทเปตวิญญาโนวีวิญญาณไปปาตตะจากบุคคลทิ้งแต่แล้วนิรัตทั้งวัคลิงขลังลาวกับว่าท่อนมาและท่อนฝืนไม่มีประโยชน์นี่แปลเป็นไทยแล้วพระก็จะชักผ้าออกมาเท่านี้เขาจะบอกว่าเสร็จแล้วคือชักบังสกุลเป็นให้ก็คือไม่ตายทีแรกชักบังสกุลตายให้ก่อนแล้วก็ชักบังสกุลเป็นแล้วก็ดึงผ้าข้าวออกมาเขาเรียกต่อชะตาสมัยก่อนพระท่านทำแบบนั้นเป็นเด็กวัดเคยเห็นเขาทำกันทีนี้โยมนี่เขาก็ไปบอกกับสามีว่าแกพาท่านไปห้ามหม้อหน่อยสิมีสายเข้าจากนครราชสีมาจากโยมอํานวยเจริญพรจ้ะโยมสวัสดีโยมอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะจ้าค่ะทุกคือโยมมีปัญหาเรื่องสวดมนต์นะคะอ่านไม่ออกเลยมีหนังสือสวดมนต์ที่หลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีนะคะแต่มาคล้องใจตรงที่ว่าคำว่าใจสารนคมนะคะทุกทางสารนังกระชามมีเนี่ยโยมจะท่องได้ไหมคะได้ใครก็ท่องได้ข้อทึ่งซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยก็บางทีสวดยากข้ามไปไม่อาจท่องอ๋อเราท่องได้คือธรรมานี่ไม่จำเป็นว่าพระต้องท่องนะโยมก็ท่องได้ค่ะคือว่าโยมก็ไม่ได้สวดทุกวันแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่สวดมั่งไม่สวดมั่งนะคะสวดมนต์นะสวดมีที่สวดกันมีชินบัญชรแล้วก็ท่าหงแล้วก็แผ่เมตตาหรือว่ามียาวมีคืออยากให้พระอาจารย์บอกหัวข้อเริ่มที่ต้องสวดที่ถูกนะคะอะไรหัวข้อของที่บทสวดมนต์นะคะสวดอะไรก็ได้ที่มีโยมมีหนังสือนะคือสวดมนต์เนี่ยเป็นยาทาถ้าเปรียบนะภาวนาเป็นยากินถ้าเราป่วยคนป่วยสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคือคนนี่มันป่วยอยู่แล้วป่วยทางใจป่วยทางจิตเราสวดมนต์แล้วจิตเป็นสมาธิเราก็จะสบายใจก็สบายก็หายป่วยเบาบางแต่นานถ้าเราภาวนาเนี่ยมันหายไวมันเหมือนยากินสมาธิก็มาก็จะนั่งเป็นบางโอกาสแต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ที่โยมคือการทำสติสมาธิคือการทำสติเดินรู้นั่งรู้ยืนรู้จะพูดจะคุยอะไรเราก็รู้ตัวจะก้าวข้าเราก็รู้ตัวคือตัวรู้นี่แหละค่ะคือการฝึกสมาธิคือฝึกสติให้รู้ไว้เราทำอะไรก็รู้ค่ะไม่ใช่ว่าเราไปไหนก็ไม่รู้เดินเอาผ้าพกหัวไปตัวไปเดินห้าพาก็ให้พาไปวางที่ไหนอยู่บนหัวเรียกขาดสติฝึกไว้แล้วจะเป็นคนมีสติพอเดินก็จะรู้ตัวว่าเราจะเดินไปก็กำหนดไปเนี่ยที่เท้าเราเนี่ยมันสติมันจะจดจ่อไปเองถ้าเราทำบ่อยๆก้าวข้าเราก็จะรู้ค่ะท่านโยมขอรบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะคะสาธุจริงการปฏิบัติไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตานะ
ทำอยู่อิริยาบถใดก็ได้เรานั่งอยู่ให้รู้ว่าเรานั่งยืนอยู่ให้รู้ว่ายืนก่อนที่เราจะนอนหลับเรานอนอยู่เราก็รู้ว่าเรานอนอยู่ให้ใจอยู่ท้องพองอยู่ยุบอยู่นอนพยายามรู้ตัวเองดูตัวเองนั่นแหละคือหลับตาดูตัวเองแล้วนอนหลับตาแต่เราเห็นตัวเองนอนอยู่ไม่เห็นกำหนดให้รู้แล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยนอนอยู่ลักษณะนอนคว่ำนอนง่ายนอนตะแคงก็มีสติรู้ว่าเรานอนอยู่อย่างนี้หายใจอยู่เพราะทุกวันนี้เราไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองหายใจอยู่นะบางทีทั้งวันไม่รู้ว่าตัวเองหายใจหรอกคิดแต่เรื่องอื่นลืมว่าตัวเองหายใจพอมานอนอยู่หรือว่านั่งอยู่เราถึงได้รู้อ้อเรานี่ให้ใจอยู่นี่คือสติจดจ่อครับก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับพระอาจารย์อยากถามพระอาจารย์ว่าท่านหลวงพ่อสนองเนี่ยเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยงานที่ท่านได้ดำริไว้เนี่ยก็มีมากมายท่านใช้เวลาหรือว่าท่านแบ่งเวลาในการพักผ่อนเนี่ยอย่างไรหลวงพ่อท่านไม่ค่อยนอนเท่าที่อาตมาอยู่ด้วยท่านนอนน้อยส่วนมากท่านหลับในรถท่านคือท่านนั่งก็เพราะท่านก็คงภาวนาหรือท่านทำสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถท่านมีสติอยู่ตลอดท่านจำแม่นสตินี่เพราะท่านน้องจำแม่นท่านพักเคยถามท่านว่าไม่เห็นท่านหลับสักทีถ้าหลวงพ่อไม่นอนเกิดไปก่อนเป็นเนนอยู่ที่วัดสังฆทานผมเป็นเนนนั่งกันอยู่ที่ลุงพ่อโตปีนั้นพ.ศ. 2518ผมเป็นเนนอยู่ที่วัดนอนไปตื่นมาหลวงพ่อท่านยังนั่งอยู่ให้หลวงพ่อยังนั่งอยู่แล้วก็หลับต่ออีกตื่นมาอีกดึกก่อนมันเงียบในท่วนไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงรถเสียงดนตรีอะไรไม่มีมีแต่เสียงนกก็เลยท่านลุงพ่อไม่นอนไม่ง่วงเลยไม่ง่วงหรอกท่านไม่นอนเป็นพระไม่นอนตั้งก็เคยเห็นมาก็นี่แหละเห็นมาตลอดท่านเป็นพระไม่นอนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งตั้งแต่พ.ศ. 2508ท่านเข้าห้องพ.ศ. 2508ที่ประชาวัดน้องไผ่เข้าได้เดือนท่านก็ทื่อไม่นอนมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับอาจารย์จากโยมมนัสเจริญพรจ่าโยมครับรัชการครับได้แต่เลยเกิดทราบปัญหาไอ้พระนี่เข้าปริวาสนี่ช่วยอธิบายหน่อยครับการเข้าปริวาสของพระใช่ไหมครับครับอ๋อง่ายครับการเข้าปริวาสกรรมเป็นการเขาเรียกเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเขาเรียกว่าไปชำระสิ้นชำระสิ้นให้บริสุทธิ์คือเข้าปริวาสคือเราทำสิ้นสิ้นพรามจะมีขาดเลยก็คือถ้าเปรียบเป็นทางโลกขาดเลยก็คือประหารชีวิตเลยกับจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็รอลงอาญามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่สิ่งที่เขาต้องเข้าปริวาสคือจำคุกตลอดชีวิตต้องเข้าปริวาสแจ้งกระส่งในความผิดปิดไว้เท่าไหร่ต้องไปแจ้งนานเท่านั้นปิดไว้เดือนก็แจ้งเดือนต้องไปเข้าปริวาสเดือนปีหนึ่งก็ต้องไปปีหนึ่งคือสิ้นข้อใหญ่คือจำคุกตลอดชีวิตต้องไปทำเข้าปริวาสแล้วจะหลุดด้วยพระ20องค์การออกปริวาส20องค์เรียกอัมพานแจ้งบริสุทธิ์แล้วก็มีสิ้นที่รอลงอาญาก็คือพระกินเหล้าเงี้ยมันเป็นสิ้นที่เป็นรอลงอาญาคือบาปเป็นละหุโทษนะถ้าเป็นโทษชาวบ้านละหุโทษคือโทษที่มันหมดได้ก็คือไปแจ้งกับพระว่าเมื่อเย็นนี้ผมกินข้าวเย็นไปคือไปแจ้งเนี่ยถ้าพระกินข้าวนะผมไปกินข้าวเย็นมาก็เรียกเป็นปาจิตตีเนี่ย
็คือเป็นละหุโทษคือรอลงอาญาได้ไปแจ้งแล้วก็ให้พระนอกจากจำคุกตลอดชีวิตต้องเข้าปริวาสแต่ถ้าโทษเบาก็คือไปแจ้งกับพระเมื่อเย็นผมหิวไม่รู้ทำไงชาติมันละกอไปลูกอย่างเงี้ยก็ไปจังเจตนาไว้ต่อไปผมจะไม่ชั่นอีกจะไม่ชั่นอาหารตอนกลางคืนตอนวิยามวิการอย่างเงี้ยก็คือโทษเป็นอย่างนั้นคือการเข้าปริวาสถ้าเป็นประหารชีวิตก็ไม่ต้องเข้าคือพระปาราชิกก็ขาดไปเลยเข้าปริวาสก็ไม่ให้ไปแล้วมั่งโยมนะสายหลุดไปแล้ว ก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับอาจารย์อยากถามว่าคนที่ชอบกักขังสัตว์อย่างเช่นนกอย่างเงี้ยที่กักขังไว้นานๆเขาจะได้รับกรรมอย่างไรติดคุกอดีตชาติเราไม่รู้ไอ้นกนั่นคงอาจจะไปขังคนนี้ไว้ก่อนเมื่อก่อนที่บ้านผมมีคนเลี้ยงนกก็เลี้ยงผมตั้งแต่เด็กผมก็เห็นการเลี้ยงตอนแกเลิกนะแกเลิกอายุประมาณ60กว่าแกเลี้ยงมาตลอดแกขังพอตอนเช้าก็จะชักล็อกขึ้นบนเขาเรียกนกเข้าชักล็อกขึ้นไปให้มันไปโดนแดดโดนอะไรกลางวันเขาเข้าลมขังให้อยู่กรงอย่างดีแล้วมันก็ทรมานเหมือนคนติดคุกนกถึงจะเอากรงทองคำไปขังมันก็ไม่มีความสุขเหมือนเราเนี่ยเอาไปขังไว้ในคุกมันไม่มีความสุขถูกกักขังคือมันคงมีกรรมต่อกันเราขังเขาต่อไปเขาก็ขังเรามันกลับกันไปกลับมาเป็นเรื่องของกรรมที่มันให้พ้นเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีกรรมนี่มันมี 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยขังเขาเดี๋ยวเขาขังเราด่าเขาเดี๋ยวเขาฆ่าด่าเราเหมือนดับบ้านนี่บ้านเมืองเราเนี่ยประท้วงเขาเดี๋ยวเขาก็ประท้วงเรามันกลับกันไปกันมามันเป็นกรรมด่าเขาก็ด่าเราไล่เขาเดี๋ยวเขาก็ไล่เราพุทธเจ้าว่าทำยังไงได้ยังไงก็คือทางที่ดีก็อย่าไปทำเรามีความทุกข์เอาเข้ามาขังแต่เข้านั้นไม่มีความสุขหรอกเขาก็ทุกข์ไปไหนไม่ได้เมื่อเราทุกข์ขังอยู่ในห้องเคยไปเที่ยวข้างนอกเราไม่ได้ไปอยู่แต่ในบ้านในช่องมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเป็นคนก็บ้าทุกข์ขังนกไม่บ้าคือมันเป็นกรรมของแต่ละจำพวกครับมีสายเข้าครับพระอาจารย์จากกำแพงเพชรโยมสุนันท์เจริญพรใจโยมค่ะสวัสดีโยมพูดเลยโยมพูดเลยจ้าไอ้ธรรมสการจ้าอาจารย์สวัสดีไอ้ฉันนั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิพอนั่งไปคราวนี้จิตมันก็สงบแล้วก็มันพอนั่งไปสักหน่อยก็มันมีอะไรมันวุบดับไปเลยอย่างนี้อ่ะจบยังโยมท่านจบยังให้ได้ยินไหมจะทำยังไงต่ออ๋อไอ้ที่มันดับนั้นเราไม่รู้ไงสติมันหลุดสติคือตัวรู้มันดับเราก็เลยวุบไปเลยไม่รู้ก็เราอาจจะหลับเพลิดสติมันไม่ต่อเราต้องมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกหรือท้องพองยุบสติอยู่รอบกายเราพ่มขนเล็บฟันนั่งพิจารณาร่างกายเราพิจารณาพ่มขนเล็บฟันนั่งเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยเวลาเราหลับอยู่เนี่ยหลับทำสมาธิหลับตาแต่ว่าใจเราไม่ได้หลับนะใจเนี่ยตื่นอยู่ตาเนี่ยหลับอยู่ใจต้องตื่นตลอดอะไรเกิดกับเราจะรู้มันคิดก็รู้มันไม่คิดเราก็รู้สมาธิเกิดก็รู้ไม่เกิดก็รู้มันทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์เราก็รู้มันทุกข์ปวดเมื่อยเจ็บปวดชาไปทั้งตัวชาไปครึ่งตัวแข้งขาเหมือนกระดูกจะแตกเราก็รู้นิเวทนามันเกิดกับเราถ้าเรามีสติอยู่เราจะรู้มันจะไม่ให้เราไปไหนมันไม่หนีเราไปไหนถ้าตัวรู้เนี่ยมันต้องรู้อยู่ตลอดแล้วเราจะไม่หลับอย่างโยมเมื่อกี้วูบไปก็อาจจะหลับก็มาเดิน
ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็เดินหรือว่าเราพิจารณาพุ่มคนเล็บฟันนั่งไปแล้วมันยังไงก็ได้ที่มันไม่หลับว่าเงาเขานอนก็เดินยืนนั่งแล้วมันหลับก็แต่นั่งมันปวดทนไม่ไหวแล้วก็อย่าไปเลิกอย่าเพิ่งเลิกแล้วก็เดินเดินจงกรมก็คือมีสติระลึกรู้ยกขารู้ก้าวรู้เหยียบรู้ยกย่างเหยียบรู้นี่มันก็จะไม่หลับต้องใช้สติเนี่ยต้องใช้ทุกอิริยาบถเราไม่ได้นั่งอย่างเดียวถ้านั่งเดียวเดียวก็เลิกปวดเมื่อยก็เลิกนั่งสบายสบายไปเรื่อยเดี๋ยวก็หลับคือสติมันขาดก็หลับยังโยมก็อาจจะหลับก็ได้วางไส้ไปแล้วนะก็เพราะสมาธิมันนิวรณ์มันเยอะต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้นิวรณ์ห้าอย่างนะกามฉันทะคือยินดีในกามคุณในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เขาเรียกนิวรณ์นั่งนั่งอยู่ดีก็คนที่เราลาก็มาโผล่ในจิตเรามันมันจะมาสกัดกันไม่ให้เราบรรลุบรรลุนี่บรรลุฌานบรรลุธรรมะพวกนี้มันจะมาขัดขวางกามฉันทะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือยินดีในกามในรูปคนอื่นในรูปตัวเองและกามฉันทะเป็นนิวรณ์ก็มีพยาปาทะคือพยาบาทบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยไอ้คนที่เราโกรธเนี่ยโกรธมาตั้งแต่นานแล้วเป็น10ปีแล้วอยู่ๆเรามานั่งสมาธิเนี่ยไอ้คนที่เราโกรธมันจะมาปรากฏในจิตเรานี่ก็เรียกนิวรณ์พยาปาทะคือความพยาบาทผู้อื่นพยาบาทไม่รู้ตัวมันจะมารู้ตอนที่เรานั่งถ้าไม่นั่งเราไม่รู้เลยนะว่าเราพยาบาทเขาพอนั่งในตัวนี้จะมาเรียกพยาบาททีนามิทาง่วงเง่าเฮานอนนั่งก็มีแต่ง่วงซึมสลึมสลือวูบวาบวูบวาบยังโยมเมื่อกี้หลับไปเลยนั่งเงียบไปเลยไม่รู้ว่าตื่นหรือหลับเลยเขาเรียกนิวรณ์กุฏจากุฏจาคือฟุ้งซ่านลำคาญใจพอง่วงดับง่วงได้เดี๋ยวก็มาฟุ้งซ่านหงุดหงิดงุนงานอย่างแกเลิกชวนเลิกอยู่เลยฟุ้งซ่านนี่เดี๋ยวมันชวนเลิกเลยนั่งอยู่ไม่ได้มันร้อนลุ่มไปหมดเดี๋ยวก็เลิกฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็มีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเรานั่งนั่งอยู่เดี๋ยวก็สงสัยเอ้ยนั่งนี่มันถูกหรือเปล่าเรานั่งสงสัยตัวเองนะเรานั่งนี่มันถูกเปล่าสมาธิมันจะเกิดหรือเปล่าหรือเรานั่งผิดดูลมหายใจไม่ถูกละมั้งหรือเรากำหนดไม่ถูกทีนี่คือสงสัยว่ากลับไปเดี๋ยวก็ทำอย่างโน้นเดี๋ยวก็ดูทองมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวก็พิจารณามั่งก็เลยไม่รู้ว่าสงสัยตัวเองนะยังไงมันสงบคือสมาธิทำยังไงก็ได้ถ้าทำแล้วจิตเราสงบจิตสบายจิตมันอยู่กับกายนั่นนะทำไปนั่นคือจริตของเราทำไปแล้วไม่สงบเราก็เปลี่ยนอิริยาบถทำอย่าไปสงสัยว่าอิริยาบถไหนก็ได้เมื่อก่อนผมก็สงสัยผมบวชใหม่ๆตอนนั้นผมถามหลวงผมไปเดินโยงกลมหลวงพ่อท่านน้องให้กรรมฐานพอกำลังเดินไม่สงบอย่ามานั่งบอกให้เดินอย่างเดียวเขาเดินกลางคืนก็เดินสวดมนต์กลับมา3 ทุ่มก็เดินไปถึงเที่ยงคืน5 ทุ่มเที่ยงคืนก็มานอนชำมืดก็ไปสวดมนต์เช้าบิณฑบาตกลับมาก็เดินตั้งแต่7 โมงครึ่งไปถึง9 โมงครึ่งไปตักอาหารแล้วก็มาเดินไปอีกไปถึงบ่ายเดินท้องเท้านี่ปอกหมดเดินไปจิตมันสงบเราไม่รู้แต่มันเกิดความท้องไส้เอ๊ะเรานี่มันไม่สงบเรามั้งหรือเราจะเดินเร็วไปมันท้องไส้ตัวเองนี่หรือเราเดินเร็วมันต้องไปถามหลวงพ่อแล้วมั้งหลวงพ่อมันไม่ได้บอกกับเราให้เดินเร็วหรือเดินช้าก็เดินกลับมาออกจากที่เดินจงกรมกลับมาพอออกมาประมาณ3-4 ก้าวมันมีจิตในจิตเราเนี่ยมันก็มาทักเลยมันร้องฮึมันไม่สงบ
จะไปถามเขาได้ยังไงมันต้องอะไรมันสงสัยว่าสัมมาอะไรมันเกิดเราไม่เข้าใจเขาสงสัยถ้าท่านให้เราเดินเร็วช้ามันต้องได้หมดอยู่ที่สติเรากลับไปเดินอีกก็เลยไม่สงสัยพอเดินไปเราก็รู้พอจะสงบมันจะง่วงจะมีสายเข้าครับอาจารย์จากลำปางโยมอนันต์เจริญพรจ้ะโยมสวัสดีโยมโยมอนันต์ฮัลโหลสายหลุดไปแล้วอยู่หรือเปล่าได้ยินไหมสายหลุดไปแล้วมั้งไปแล้วมั้งก็คือเนี่ยการปฏิบัติก็มียังอยู่ครับเจริญพรจ้ะโยมอ้าวโยมพูดเลยได้ยินไหมปิดวิทยุก่อนแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เจริญพรจ้าโยมโยมนั่นพูดเลยจังครับพูดเลยจ้าพูดได้เลยนมัสการหลวงพ่อสวัสดีเจริญพรจ้าผมเป็นในเวลานั่งสมาธิผมนั่งไม่ได้เลยใจมันร้อนรุ่มไปหมดนั่งไม่ได้เลย9นาที10นาทีที่โอ้โหผมวนตัววายแล้วนั่งคมใจยังไงก็คมไม่ได้คมยังไงก็คมไม่ได้ทำยังไงก็คมไม่ได้นี่ทำยังไงโยมต้องเดินเดินนั่งไม่ได้หรอกคนทำงานลุงพ่อท่านรู้จริตคนที่เขาสั่งให้ผมเดินก็คือเดินก็เดินนะเดินคือเดินได้สักสิบนาทีต้องนั่งนะโอ้เป็นไรอ่ะไม่ได้มันไปไม่ไหวอ่ะเดินไม่ไหวหรือว่าใจไม่ไหวใจไม่ไหวอย่าไปเชื่อมันเป็นนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจลุ่มร้อนเนี่ยเขาเรียกนิวรณ์เราต้องเดินให้ข้ามนิวรณ์นิวรณ์ห้าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราเดินธรรมดาได้ไหมเดินยังไงก็ได้วิ่งก็ได้ให้สติอยู่กับข้าอยู่กับตัวเองนะคือสติการฝึกสติบ้านเราเดินในบ้านเดินธรรมดาก็ได้นะเดินยังไงก็ได้เดินในห้องนอนก็ได้เดินตรงไปเดินไปเดินกลับก็ได้ให้จิตเนี่ยอยู่กับเท้าอ่ะยกรู้เหยียบรู้ย่างรู้เหยียบรู้ยกรู้เนี่ยแล้วไอ้ฟุ้งซ่านเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับพอฟุ้งซ่านดับมันจะง่วงเดินนะพอเดินจากเราเดินเร็วเนี่ยพอเราจะจิตจะสงบเนี่ยมันจะเดินช้าเองอัตโนมัติมันดึงมันเองเราไม่ต้องบังคับมันชาเองพอชาแล้วเดี๋ยวจะง่วงเราจะมารู้อ้าวเรานี่มันง่วงได้ไงเมื่อกี้ฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็เดินชาลงผิดปกติคือมันเป็นอย่างนั้นโยมก็เดินช้าๆหรือเดินเร็วแล้วแต่ให้จิตอยู่กับเท้าแล้วกันอย่าลืมเท้าตัวเองเข้าใจบ่ครับนั่นแหละเดินอย่าไปนั่งนั่งไม่สงบหรอกเพราะเราทำงานเราทำงานคิดอยู่แต่เรื่องโน้นเรื่องนี้ยู่ๆเราจะมาทำให้จิตอยู่กับกายมันเรื่องยากเราก็มาเดินให้มันให้ฟุ้งซ่านก่อนจิตสงบค่อยนั่งลุงพ่อท่านนั่งบอกสงบแล้วค่อยนั่งถ้าไม่สงบอย่าไปนั่งถ้านั่งก็ลุ่มร้อนคิดโน้นคิดนี้ไม่หยุดเพราะเราคนทำงานงานมันเยอะคิดมากหลุดไปแล้วนะของวางสายไปแล้วก็หมดเวลาช่วงแรกนะพระอาจารย์ครับก็สำหรับช่วงแรกก็พักเบรกไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผ้าป่า
สมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังทำสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 น
ริญสุขสาธุชนกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการ ในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ก็สำหรับช่วงต่อไปนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ได้นะครับเรามาเจอกันอีกช่วงสุดท้าย5โมงถึง6โมงก็คือการปฏิบัตินี้เราก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเอาไว้เวลาเราจะตายคนจะตายนี่ไม่มีที่พึ่งถ้าไม่มีธรรมะคนจะตายไปตามโรงพยาบาลน่าสงสารคนไม่มีธรรมะจะตายนี่มันเล่าร้อนมีแต่ความเจ็บปวดคนมีธรรมะนี่ตายไม่มีความทุกข์นะใจไม่ทุกข์สักอย่างเนี่ยกายทุกข์มันก็ทนได้คนมีธรรมะคนเคยปฏิบัติคือแยกกายแยกจิตการจะแยกจิตออกจากความเจ็บปวดมันก็ต้องแยกเวลาจะตายมันต้องแยกมาก็คือกำหนดมาที่ลมหายใจก็ยังดีถ้าคนเคยมีสายเข้าครับพระอาจารย์จากลำปางโยมดวงใจเจริญพรใจโยมมาตรการหลวงพ่อค่ะสวัสดีโยมขอถามว่าตอนโยมเข้าสมาธิพอจิตสงบแล้วกายก็เริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณ3ครั้งแล้วก็โยมก็กำหนดว่าจากขวาแล้วก็ไปหมุนซ้ายแล้วกำหนดให้หยุดแล้วก็กำหนดเข้ามาในร่างกายค่ะไม่ทราบว่าจะไปต่อยังไงคะโยมทำถูกไหมคะโยมจะฟังทางทีวีนะคะไม่ได้ยินทางโทรศัพท์ค่ะกับนมัสการค่ะจ้าคือการทำสมาธิแล้วมุ่นบางทีมันก็เหมือนตัวเองมุ่นบางทีก็เหมือนตัวเองเหาะนะคืออันนี้มันเป็นที่จิตเราจิตเราไปยึดอยู่นะที่มุ่นแล้วก็ไปช่วยมันมุ่นอีกมุ่นซ้ายมุ่นขวาคือจิตเราเนี่ยมันต้องเกาะอยู่เฉยๆเอาสติเนี่ยมาเกาะอยู่แล้วก็จิตเนี่ยดูจิตตัวเองคือรู้จิตเห็นจิตมองกายดูกายตัวเองนั่งอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆกายภายนอกดูผมขนเล็บดูนั่งเรานี่คือนั่งดูตัวเองเวลามันมุ่นเราก็กำหนดมาที่จิตหรือมาที่กายแล้วแต่อยู่ที่เราถ้าจิตจะสงบบางทีมันก็มุ่นบางทีเคยนั่งทำเรานี่มันก้มหน้าเมื่อมันก้มหน้าเอียงไปทางซ้ายเอียงทางขวาทรงไส้ถ้าทรงไส้ต้องลืมตาดูเรามันมุ่นจริงหรือเปล่าหรือมันเอียงจริงหรือเปล่ามันนั่งเหมือนคนก้มหน้าเราก็ลืมตามาดูเอาเราไม่ได้ก้มอ๋อมันเป็นนิวรณ์เป็นจิตล่องเองเราก็ดูมันไปเรื่อยๆระลึกรู้ไว้จิตคิดอะไรก็รู้กายเราหนักกายเบาก็รู้แล้วก็มองกายภายในกายภายในคือหัวใจปอดตับเส้นน้อยเส้นเอ็นเส้นกระดูกลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตับปอดเนี่ยคือกายภายในก็พิจารณากายภายในกายภายนอกการทำสมาธิต้องพิจารณาเพื่อดูลมเข้าลมออกแล้วแต่เราต้องทำคือการพิจารณาร่างกายก็ทำให้จิตสงบคือที่อุบายคือการทำจิตให้สงบเนี่ยถ้าจิตเรามันมุ่นก็แสดงว่ามันไม่สงบแหละมันมุ่นนิวรณ์มันเข้าแล้วเราก็ดูว่ากายเรานั่งอยู่ให้ใจอยู่พยายามจดจ่อก็คือการทำสติสมาธิมันต้องจดจ่อ
ถ้าจดจ่ออยู่มันจะไม่มุ่นนะมันดูลมเข้าลมออกท้องพองท้องยุบถ้ามันดูแล้วท้องพองท้องยุบแล้วไม่สงบฟุ้งซ่านแล้วก็พิจารณาพรมคนเล็บฟันนั่งคือก็มันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพื่อลดความฟุ้งซ่านที่เรานั่งคือเหมือนคนเราเหมือนลิงลิงอยู่ๆเอาเชือกไปผูกมันเนี่ยมันก็ต้องดิ้นเป็นธรรมดาเพื่อจะไปมันเคยไปเราไปผูกมันก็เลยดิ้นจิตเราเหมือนกันพอเราจะให้มันอยู่กับที่มันก็ต้องดิ้นหล่นแหละมันก็อยากจะไปก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่มันไม่สงบทีนี้เราเปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านที่มันคิดโน่นคิดนี่ก็มาคิดที่กายเราถ้าเราไปเพ่งอารมณ์อยู่แล้วมันไม่สงบก็ขยับด้วยการดูผมดูข้นดูเล็บดูฟันดูนั่งดูตามร่างกายดูไปเรื่อยเลาะไปดูผมผมเหล่านี้เมื่อก่อนมันก็ดำเดี๋ยวนี้มันก็ขาวแล้วก็มองไปที่เส้นผมเราแล้วลึกรู้ไปเนี่ยคือเลื่อนไปเรื่อยผมไปที่ข้นข้นเราอยู่ตามข้นจักระแล้ข้นตาข้นคิ้วเนี่ยเราก็ดูเห็นหน้าเราดูข้นเราไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยทำให้จิตนี่มันสงบอยู่ในกายเนี่ยวนเวียนอยู่ในพุ่มของเล็บฟันนั่งเนี่ยก็จะสงบครับมีสายเข้าครับพระอาจารย์จากราชบุรีโยมวินัยเจริญพรใจโยมก็มรดกการหลวงพระอาจารย์สองรูปค่ะสวัสดีโยมอยากรู้ว่าบาลานโยมเพิ่งจะรู้จักหลวงพ่อสนองมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยังดีโชคดีว่าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่คือฟังไปอ้าวหลวงพ่อละสังขารไปแล้วก็ฟังหลวงพ่อเทศแบบเข้าใจดีนะแล้วก็มาฟังพระอาจารย์เนี่ยเทศดีฟังที่ตอนที่ขึ้นรถไฟอะไรนั้นนะก็บอกลูกหลานว่าหลวงพระอาจารย์เทศดีก็ทุกวันนี้โยมก็พยายามนั่งนะแต่รู้สึกว่าจิตมันยังไม่นิ่งมันยังฟุ้งซ่านแบบดีเขาให้อะไรให้จิตอยู่ที่หน้าผากอะไรนะโยมพยายามทำนั่นเป็นการเพ่งอารมณ์คือการเพ่งอารมณ์เหรอคะเพ่งอารมณ์คือเพ่งฌานเอาจิตเอาจดจ่อไปที่หน้าผากอะไรเงี้ยคือการบังคับเมื่อเราทำให้จิตมันไปอยู่ที่หน้าผากรู้อยู่ที่หน้าผากจุดเดียวให้จิตมันรวมที่หน้าผากลักษณะเราทำมันนะนี่เราจะทำแบบไหนก็ได้เพื่อให้สงบเราทำยังไงสงบก็ทำแบบนั้นแล้วโยมไปฟังทางวิทยุก็แล้วกันนะคะอยู่อำเภออะไรโยมอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรนะเดี๋ยวก่อนอำเภอสมุทรสงครามสมุทรสงครามอยู่แม่กลองอ่ะอำเภอบางคนทีบางคนทีค่ะค่ะใช่ค่ะใช่โลหิตอะค่ะเอาฟังที่ราชบุรีเด็กก็ทีแรกโยมอยู่นู่นแถวเมืองการบ้านโป่งน่ะโยมกลับมาอยู่กับลูกๆเพราะว่าเลิกทำโรงเรียนกับญาติพี่น้องอะค่ะทำแบบไปช่วยเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะคือก็เพิ่งจะมาเปิดเจอมาเลี้ยงหลานนะก็เลยมาเปิดเจอพอหลานโตแล้วก็เลยเพิ่งมาเปิดเจอหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อนี่สอนดีโยมก็ฟังไปเรื่อยๆๆก็เพิ่งจะมารู้เมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อจะสิ้นปี59เนี่ยว่าหลวงพ่อพละสังขารแล้วก็สุพรรณป้าเคยไปก็เลยว่าหลวงพ่อองค์นี้สอนดีก็เลยฟังมาเรื่อยๆก็เลยดูในทีวีบ้างเงี้ยตรงนี้จ้ะแล้วขอไปฟังทางวิทยุนะคะจะเล่นพรจ้ะก็ยังโชคดีที่ยังเจอหลวงพ่อสนองท่านก็อยู่กับพวกเราจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่วัดมาก็เจอหลวงพ่อท่านก็อยู่ที่วัดถึงท่านจะละตั้งขั้นไปแล้วก็ธรรมะท่านก็ยังอยู่อย่างช่วยคนได้อยู่วิทยุโทรทัศน์นี่ก็ยังช่วยคนได้อยู่ช่วยให้คนหายทุกข์คือการมาฝึกสติอยู่กับกายตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับใจตัวเองคนมีสติก็จะ
ไม่ค่อยล่งตายไม่ค่อยล่งคนมีสตินี่คนที่มันล่งมันไม่มีสติมันล่งต้องยังไม่ตายคนที่มันล่งต้องไม่ตายพอตายมันก็ล่งไอ้ตอนอยู่ยังไม่ตายนี่มันล่งอีกแบบมันจะล่งบ้านล่งเรือนล่งลูกล่งล้านล่งทรัพย์สมบัติบ้านช่องเรือนชานนี่ล่งอีกแบบล่งทางโลกแต่ตายแล้วมันล่งอีกอย่างพอจะตายมันจะล่งไม่รู้ไอ้เหล่านี้กินข้าวยังลูกคนโน้นคนนี้มันจะล่งไปยังไงแล้วพอตายก็ไม่มีทางไปล่งทีนี้ล่งทางมืดจิตมันมืดจิตมืดหมดมืดก็ไม่มีทางไปพอไม่มีทางไปมันก็ล่งทางก็มีคนพาไปทีนี้ยมมาทูตมาพาไปพรุ่งนี้ต้องไปขึ้นศาลนี่เรื่องจริงนะพ่อผมเคยไปขึ้นศาลมาทางท้ายแกก็มีพุทโธนี่มีอยู่แกตายทีแรกก็ยังลุงปู่ตั้งวันยังไม่ค่อยซ่อนตอนนั้นลุงพ่อยังเข้าไม่ถึงแกตายก็มีคนพาแกไปขึ้นศาลต้องไปขึ้นศาลนะคนเราวันนี้ขึ้นแต่เป็นคนนี่นะตายแล้วไปขึ้นอีกนะข้องที่เราทำบุญมาเนี่ยมันจะไปปรากฏที่นู่นหิ้วข้าวก็จะเห็นข้าวหิ้วน้ำก็จะไปเห็นน้ำที่ทำไปเราทำอะไรไปยังมีนั้นแกไม่ได้ทำน้ำแกหิ้วน้ำไม่มีน้ำไปหยิบจะกินน้ำเขาปฏิมือว่าเฮ้ยไม่ใช่ของมึงมันของมึงเขาชี้ไปแกไปเห็นข้าวที่แกใส่บาตรขวานขึ้นชุยเลยที่แกใส่ไปนู่นไปปากรดที่นู่นน้ำแกไม่เคยทำพอแกฟื้นมานะแกบอกต้องทำไปวัดต้องเอาน้ำไปด้วยแกก็หิ้วน้ำไปวัดประจำวันพระที่นู่นไม่มีต้องทำยังไงได้ยังไงแกเชื่อเพราะแกไปเห็นนี่คือคนตายที่ยังล่งอยู่จะมีคนพาไปต้องไปขึ้นศาลไปชี้ก่อนบุญหรือบาปถ้าหมดอายุก็ตายก็บุญหรือบาปก็ไปเขาจะตัดสินให้ไปแต่ถ้าไม่ตายหมดอายุยังไม่หมดก็กลับมาเขามาส่งถ้ามาแกก็มาพุทโธอยู่หลายปีจนเขาตั้ง30ปีนะมั้งเขามาเจอคนเดิมเอ้ามึงยังอยู่อีกอันเนี้ยบอกเอ้ายังอยู่บอกเอ้ามึงทำไงถึงยังอยู่ได้พุทโธแกนอนพุทโธเลยยังอยู่เขาบอกเอองั้นคอยนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาเขาจะไปเอาไข่ไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอาโอ้โหทีนี้แกรู้ตัวเลยถ้ามาเที่ยวนี้ตายแน่นอนแกเลยบอกกับผมพ่ออย่าไปบวชแล้วทำไม่บวชตายแน่เขามาแล้วเขามาเจอแล้วแกเลยบวชอายุ70ออกจากบ้านบวชเลิกบุหรี่แกติดบุหรี่แกเลิกเลยหัดเลิกบุหรี่อยู่บ้าน7วันพอ7วันเลิกบุหรี่ได้แกไปบวชมรณภาพอายุ90บวชอยู่ได้21พรรษานะถ้าไม่บวชตายแล้วบุญของแกแล้วตอนแกจะมรณภาพถ้าว่าแกล่งก็ไปนั่งอยู่แกล่งแต่ล่งแบบพระนะคือแกคนจะตายมันจะมีกรรมนิมิตคตินิมิตแกเห็นนิมิตแกเห็นจีวรแกคงเห็นอย่างนั้นเราไม่เห็นแกเอื้อมจะหยิบจีวรแกคว้าผิดอยู่เรื่อยคว้าไม่ถูกก็ถามพ่อจะเอาอะไรจะเอาจีวรเอามาทำอะไรจะห่มไปวัดอะไรไปภูคาแต่แกอยู่ที่บ้านแกบอกแกจะไปวัดนั่นแกจะมรณะอยู่นะแกมรณะคืนนั้นนะตอนหัวค่ำแกล่องอยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกพุทโธเถอะพ่อแกก็ควานี่อยู่พอดึกๆแกก็พุทโธจะมืดเข้าไปเลยนี่ล่องก็ล่องแบบนั้นล่องแบบทางพระจิตเป็นพระยังไงก็ไม่ตกนรกจิตเป็นพระก็ต้องไปดีมีพุทโธอยู่ด้วยครับอย่างนั้นก็เป็นเทวดาไม่อดอยากยากจนไม่แส้นเข้นอย่างคนทั่วไปคนที่ล่องตายก็จะไปอย่างนั้นอย่างโยมเมื่อกี้ก็ต้องเดินนะที่ถ้ำเมื่อกี้ที่อยู่ราชบุรี
เดินให้มากกว่าจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ถ้าเราดูหน้าผากแล้วมันไม่ต้องฟุ้งซ่านเราก็ไม่ต้องดูเราก็เลื่อนไปดูผิวหนังเราดูข้นดูเล็บดูฟันว่าฟันเรานี่อยู่เดียวก็หักมันเสื่อมดูความเสื่อมของฟันของผมของเล็บฟันหนังนี่มันเสื่อมหนังเรานี่เรียกว่าเสื่อมความนุ่มความเต้ามันก็หายไปจากเราเราก็รักมันชอบมันมันก็ไม่ชอบเรามันก็หนีไปจากเราไอ้ที่รักที่ชอบเขาเรียกที่ห่างที่รักก็ห่างที่ชังก็ชิดเรารักความนุ่มความเต้าของเราความถ้วยความงามมันก็ห่างไปทุกวันทุกลมหายใจแก้ไม่รู้ตัวไอ้ที่ชังที่เราเกลียดเราชังก็มาห้าเราไอ้ความแก้เราไม่ชอบมันก็เข้ามาไม่รู้ตัวนี่ที่รักก็ห่างที่ชังก็ชิดเขาก็พิจารณาร่างกายเราให้เป็นอสุภะว่ามันเป็นข้องไม่ยั่งยืนเลยข้องสกปรกเกิดมาจากเข้าพอแม่ให้มาเข้าสู่ขนมตดมันเติบโตมาเจริญเติบงอกงามมาก็เป็นหลังของโลกมีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากโยมนันถามว่าคนที่เลี้ยงวัวขายเนี่ยจะมีบาปไหมบาปหลวงปู่สังวานท่านบอกบาปท่านยืนยันอย่างนั้นเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงมูหลวงปู่สังวานท่านรู้ว่าละรู้นะว่าบ้านใครทำอะไรคิดอะไรรู้หมดก่อนผมเลี้ยงมูตือมูมาเลี้ยงเพาะลูกมูตือแม่มูมาก็มาเพาะลูกมีมู10ตัวลูกมี10ตัวก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปไปทำบุญไปห้าหลวงปู่สังวานเอาข้าวไปถวายไม่ค่อยสบายหลวงปู่สังวานท่านพูดมาจากไหนออกมาจากน้องไผ่ก็คุยกันไปพอจะกลับท่านถามที่บ้านทำอะไรอยู่บ้านนั้นทำอะไรบอกอัดอิฐบล็อกครับเราไปอัดอิฐบล็อกไม่ใช่ที่บ้านเลี้ยงมูครับเลิกเลยนี่จะไม่ใช่ลูกล่าเราไม่บอกนะนี่ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่พูดเลิกเลยตายเป็นเปรตอย่างเดียวกลับไปนี่เลิกเลยจะให้ใครก็ให้ไปเลยบอกเป็นเปรตอย่างเดียวแสดงว่าหลวงปู่สังวานให้เรานี่เป็นเปรตแล้วนะเปรตที่อยู่ในร่างคนท่านถึงรู้ถ้าไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเลี้ยงมูอยู่ที่บ้านบอกเน้นด้วยนะที่บ้านแต่อิดบอกไปอัดที่สำชุกเราบอกว่าอัดอิดบอกอยู่สำชุกแต่บอกว่าอัดอิดบอกท่านบอกที่บ้านท่านเน้นที่บ้านที่บ้านก็เลี้ยงมูท่านให้เลิกท่านบอกเป็นเปรตอย่างเดียวแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเปรตนั่นก็ยังไม่ตายแต่ท่านบอกเปรตมันเต็นนั่นก็ยังไม่ตายนะมันยังตายแล้วเป็นมันเป็นก่อนตายปัจจุบันเราเป็นลายตายเป็นอันนั้นแหละมันก็ให้ธรรมะเราไปก็เลิกมันบาปแน่นอนแล้วตอนล่างนะเลิกมู่ไปแล้วก็เวียนไหวทำมาหากินไปแปลวัวมาเลี้ยงเลี้ยงวัวอยู่พักหลวงปู่ทั้งวันไปไปที่บ้านนี่ทีนี้ไปที่บ้านเลยไปช่วยเนี่ยท่านเจตนาท่านไปช่วยเราไปท่ามห้าแล้วครับพูดพอดีแม่ป่วยก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมีตัวอะไรครับมีตัวอะไรเปล่าครับบอกไม่มีอยากจะคุยด้วยแต่ปากท่านคุยกับเราตาท่านมองนู่นหันหน้าไปมองคอกวัวแล้วเราคิดได้เลยพอท่านมองคอกวัวท่านคิดเลยไอ้นี่ให้เลิกเลี้ยงมูดันมันเลี้ยงวัวใหญ่กว่าเก่าอีกสัตว์มันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งบาปบาปมากขึ้นตัดสินใจทั้งคนน่ะเลิกก็เลยเลิกวัวเลิกหมดเลยไม่เลี้ยงเลยเพราะว่าเอาชีวิตคนอื่นมาเลี้ยงให้เขาค้าท่านบอกเลี้ยงสัตว์ให้เขาค้ามันบาปเราไม่ได้ค้าเองแต่เลี้ยงเพื่อให้เขาค้าบาปมันก็บาปตามที่ท่านบอกเราก็ต้องเลิกก็คำถามที่สองครับอาจารย์จากโยมอมพรราชบุรีมาจากราชบุรีอีกแล้วนะถามว่าดักหนูแล้วนำไปปล่อยนอกบ้านเนี่ยจะบาปไหมเจ้าค่ะดักแล้วปล่อยก็ไม่บาปเราไม่ได้ไปฆ่ามันมันอยู่ในบ้านเรามันก็ทำความตัวกระโปรงให้บ้านนะครับเอาไปปล่อยแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาพวกนี้มันเก่งมันกลับถูกธรรมชาติ
กรรมนี่มันแรงพี่เคยผมเนี่ยเลี้ยงม้าไว้ที่บ้านตัวไหนไม่เห่าขโมยมาเข้าบ้านไม่เห่านี่ปล่อยหมดแกชอบปล่อยม้าแกก็ไปปล่อยม้าตัวไหนไม่เห่าปล่อยไปที่วันนึงแกไปส่งนกกลางคืนน้ํามันท่วมตามสุพรรณน้ําท่วมก็ไปส่งนกต้องนกตามที่น้ําท่วมมันอยู่ตามต้นไม้แกไปตั้งแต่ 3:00 น.แกให้ไปแกมาเล่าให้ฟังแกลงไปกันเยอะนะแต่แกลงไปคนเดียวคนอื่นเขาเดินอ้อมพวกกันนะเดินอ้อมไปอ้อมไปเลือกแกคนเดียวลงอยู่คนเดียวกลับบ้านไม่ถูกกลางคืนมองมาไหนก็เหมือนกันหมดเป็นป่าเหมือนกันหมดแกลงกลับมาเช้านะแกเครียดเลยแกนึกถึงแกเอาม้าไปปล่อยนะทั้งนั้นแกไม่ปล่อยม้าเลยนะแกกลัวแกไปลงก็คงคิดถึงว่าม้าไปปล่อยแล้วมันลงกลับบ้านไม่ได้น้ำก็ท่วมเฮ้ยไปท่ามใครกลางคืนดึกๆกลัวเขาจะยิงเขาไปท่ามวะก็เดินมาถึงบ้านเช้าไปท่ามใครตอนเช้ามืดเขาขับรถไปซื้อกับข้าวเลยท่ามเขาเลยบอกทางให้ก็มาถึงบ้านมาถึงเช้าเลยแค่เข็ดแต่ไม่ปล่อยมากกรรมก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับอาจารย์จากโยมบุญรอดมหาสารคามถามอาจารย์ว่าขณะที่ฟังวิทยุสังฆทานเนี่ยสวดมนต์ทำวัดทำสมาธิทำไปด้วยทุกวันเนี่ยจะได้บุญไหมเจ้าค่ะโอ้ได้บุญมหาศาลเลยบุญอะไรไม่เท่ากับบุญสมาธิหลวงปู่สว่านท่านบอกการสวดมนต์สมาธินี่เป็นบุญมากเพราะบุญนี่มันรู้ได้เลยเราได้บุญไม่ได้บุญนี่รู้ได้เลยนะเราต้องดูตัวเองคือการทำสมาธิเนี่ยจิตสงบเนี่ยเป็นบุญจิตที่ไม่โกรธคนนู้นไม่โกรธคนนี้จิตที่มันโกรธพยาบาทมันเป็นบาปลุ่มร้อนมันตกนรกอย่างพวกทั้งวันเขาบอกตกนรกมันต้องตกก่อนตายเป็นนี่เนี่ยตกนรกมันลุ่มร้อนในอกเขาเรียกตะวันในอกนรกในใจอย่างเดียวกันพอตายมันก็ตกนรกบุญอันนี้บุญสมาธิการสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ก็การทำสมาธิอย่างเดียวกันแต่จิตเป็นสมาธิช้ากว่าพอเราต้องสวดมนต์จนให้มันเพลินจิตมันเพลินไปกับคำสวดก็เป็นบุญเป็นสมาธิแต่ว่าถ้าทำสมาธิเลยการทำสติเลยเนี่ยได้บุญไหวแล้วก็สมาธิมันสติมันได้มากกว่าไหวกว่าแล้วสงบง่ายกว่าสวดแต่ก็ต้องสวดด้วยถ้าเรานั่งไม่สงบก็สวดด้วยก็ให้มันเพลินจิตมันเพลินอยู่กับคำสวดก็เป็นบุญบุญคือความสุขนั่นแหละทำแล้วมีความสุขนั่นแหละบุญทำแล้วมีความทุกข์ก็น่ะมันบาปคำถามต่อไปครับอาจารย์จากโยมรัชนีมาจากกรุงเทพถามว่าคนที่มีโทสะจริตเนี่ยจะปฏิบัติธรรมแบบไหนเจ้าคะเจริญสติอย่างที่บอกทำสมาธินี่แหละการเจริญสติดูพวกคนเล็บฟันนั่งเนี่ยมีสติอยู่กับกายคือพุทธเจ้าได้ซ่อนสติปัฏฐานสูตรคือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมให้ดูกายตัวเองเวทนาเกิดก็ให้รู้เกิดทางกายก็รู้พอเกิดทางกายเรียกไปเกิดทางจิตอีกเวทนาทางจิตมันทนไม่ได้กายที่ทนได้นะเวทนาเกิดทางจิตเราก็รู้เนี่ยตัวรู้ตัวนี้เนี่ยมันจะละรู้ว่าโกรธรู้ว่าเวทนาเกิดกับเราเราก็ดูเวทนาในจิตเราเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับดับเดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับนี่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวปัญญาเราก็รู้การเกิดดับของจิตครับมีสายเข้าครับอาจารย์จากสมุทรสาครโยมอาริยาอาริยาเจริญพรจ่าโยมประการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะกราบทูลจะถามพระคุณเจ้าว่ากรณีที่ไม่ได้เลี้ยงหมูแต่ตอนเด็กเลี้ยงหมูเมื่อกี้เห็นพระคุณเจ้าคุยเรื่องหมูนะคะไอ้พูดเรื่องหมูก็แล้วโยมก็ขายอาหารตามสั่งมันก็จะมีหมูอยู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าโยมก็เจริญกรรมฐานอยู่เป็นนิดก็มีความรู้สึกว่าก้าวหน้าแต่ก็ยังไม่มากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขายหมูหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงโยมก็เจริญหมูทำไงมาค่ายเชือดอะไรเงี้ยไปเอามาจากไหนหมูไปซื้อมาที่เขาอยู่ตามร้านนะคะซื้อมาเป็นโลมาเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกอย่างนั้นไม่เกี่ยว
คิดมากเองใช่เราคิดมากไปเองเพราะยังไม่อยากเป็นเอกในอย่างหนึ่งก็เจริญกรรมฐานก็ไม่กล้าหน้าอาจจะเป็นเพราะเราขายเนื้อสัตว์หรือเปล่าก็คิดไปอะค่ะหมดหรือยังจ๊ะหมดแล้วเนาะก็หมดแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากจ้าสาธุโยงเขาว่าอะไรนะการฝึกสมาธิแล้วมันยังมีจิตฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการขายของเนื่องจากว่าเอาเนื้อหมูมาด้วยเนี่ยจะทำยังไงเนื้อหมูนี่มันไม่เกี่ยวมันเป็นสักตวัฏธาตุคือพุทธเจ้าบอกให้เราเนี่ยพิจารณามันเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุดินน้ำไฟลมตอนนี้มันธาตุไฟธาตุลมมันไปแล้วเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำตามธรรมชาติแล้วเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้สั่งเขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเองอันนี้เป็นธาตุเราก็เอามาค่ายเราก็ไปซื้อเข้ามาเขาทำแล้วคือเราไม่มีบาปอยู่ในตัวนั้นแล้วเราอย่าไปคิดนั่นคือเป็นวิตกเราวิตกไปเองคิดไปเองพอคิดมากมันก็ฟุ้งซ่านทำสมาธิก็ฟุ้งเลยทีนี้บาปมั่งอะไรมั่งคิดไปก็ปล่อยวางคือการทำสติคือการปล่อยวางสติระลึกรู้เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ค้าขายก็มีสติยังน้องชายหลวงปู่สังวาลนี่หลวงพ่อบุญแกค่ายพาอยู่นะอยู่ในเทพเนี่ยสมัยก่อนนะแกมาค่ายพาอยู่ก็หลวงปู่สังวาลท่านบอกกับน้องชายว่าบุญค่ายพาไปก็พุทโธไปไม่ต้องทำอะไรก็เนี่ยค่ายพาก็พุทโธนั่งพุทโธเดินพุทโธอยู่ในร้านนี่เนี่ยก็พุทโธไปพุทโธไปจนพุทโธมันเกิดสมาธิมันเกิดสมาธิเกิดก็ไปบวชไปบวชอยู่หลวงปู่สังวาลน้องชายแต่มรณภาพก่อนหลวงปู่สังวาลหลายปี10กว่าปีแล้วมั้งรวม20ปีหลวงพ่อบุญมรณภาพก่อนก็คือนี่เจริญสติเนี่ยคาค่ายกับพุทโธพุทโธไว้เราไม่ต้องไปเพ่งดูก็ได้พุทโธพุทโธให้จิตมันพุทโธเองนะแล้วก็จะเคยแล้วจิตมันก็จะเคยไปไหนก็พุทโธทำอะไรก็พูดโทรไว้ก็มีสายเข้าจากกทมครับพระอาจารย์จากโยมศักทวีเจริญพรใจโยมสวัสดีครับนมัสการครับพระอาจารย์สวัสดีพอดีมีปัญหาจะถามแบบนี้นะครับก็คือเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนี่ก็ชอบนั่งสมาธิแต่ตอนนี้ชอบฟังเทศแต่ก็ถามว่าปัญญาเกิดไหมก็เกิดปัญญาเข้าใจธรรมะมากขึ้นคือพูดอะไรก็เข้าใจอย่างนี้ครับแต่ว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้นั่งเลยเป็นเพราะอะไรจิตเป็นอะไรหรือครับไม่มันไม่ชอบนั่งใช่ไหมอยากนั่งแต่ว่าเหมือนมีกิเลสมาขัดว่าไม่ต้องนั่งหรอกแต่ว่าฟังธรรมะดีกว่าแบบนี้ครับแต่ฟังธรรมะเนี่ยก็สมมติว่าพระอาจารย์เทศอะไรมาปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแบบยังไงก็คือเข้าใจมากขึ้นคือปัญญาก็เกิดแต่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่ทำไมถึงเกิดนะครับคือการฟังเนี่ยกับการปฏิบัติอย่างเดียวกันเราฟังเราก็ปฏิบัติไปด้วยไม่ถึงว่าอย่างพุทธเจ้าแสดงธรรมทำไมคนถึงบรรลุกันมากแค่แสดงธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็บรรลุเลยนะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเป็นขั้นต่ำเลยนะก็คือพุทธเจ้าแสดงเรื่องสิ้นพุทธเจ้าบอกว่าสิ้นคนเราที่มีสิ้นก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่มีฐานก็จะไม่ตนีขี้เหนียวมีอะไรก็อยากจะให้อยากช่วยเลือกคนผู้ที่เขาไม่มีอดอยากยากจนก็จะช่วยเขาคือทำไปแล้วมันใจมันสบายใจเบิกบานนะเราฟังเราก็ใจเบิกบานเนี่ยยะสากุลบุตรฟังนี่ก็ยังใจสบายเบิกบานแล้วพอใจเบิกบานท่านก็แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังคือการฟอกจิตนั่นแหละก็เข้าใจแต่ว่าคือเข้าใจลึกกว่านั้นอีกนะครับพอแสดงเรื่องสวรรค์แล้วท่านก็แสดงเรื่องโทษของกามให้ฟังพอฟอกจิตละเอียดแล้วท่านก็ยกธรรมะที่สูงกว่านั้นขึ้นมาก็คือการให้รู้ว่ากามนี่มีโทษใช่ครับก็คือตอนแรกอันดับหนึ่งก็คือเรื่องบุญกุศลว่ามีจริงไม่จริงนรกสวรรค์มีจริงไม่จริงพอตอนนี้ก็คือเรื่องกามคุณ
กามคุณมีโทษแบบไหนอะไรยังไงลูกก็พอเข้าใจแล้วครับคราวนี้ก็อยากรู้แบบแต่ทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องพอเรื่องโทษของกามเนี่ยยะสากุลบุตรเนี่ยมีจิตใจที่เบื่อหน่ายจากกามพุทธเจ้าเลยแสดงเรื่องบวชการบวชออกเป็นเนกขัมมะคือการประพฤติพรหมจรรย์นะแต่ลูกไม่ได้นั่งสมาธินะแต่ก็รู้เรื่องยะสากุลบุตรก็นั่งฟังจิตที่นั่งฟังแล้วก็พิจารณาตามที่พุทธเจ้าแสดงว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นทางที่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานจิตที่มันมีสูงแล้วสะอาดแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ออกมาแล้วเราก็จะมากำหนดทุกข์ก็คือแสดงเรื่องอริยสัจ4ให้ฟังว่าทุกข์ท่านก็ยกทุกข์ให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์ทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายนี่เนี่ยคนที่มันเกิดมาแล้วตายก่อนเราก็ตายไปเยอะแล้วเราต่อไปเราก็จะตายตามเขาไปเนี่ยสักขีพยานก็มีอยู่แล้วคนที่ตายนะเป็นสักขีพยานให้เราว่าเราเนี่ยต่อไปก็ตายตามเขาพระเจ้าก็แสดงให้ฟังมานะนี่แก้ยังไงครับก็คืออันนั้นมันเบื้องสูงผมเห็นว่ามันละยากมันเป็นละเอียดแล้วนั่นอันนั้นเป็นมรรคผลนิพพานแล้วตอนนี้กำลังดูจิตอยู่ครับขอบคุณท่านแต่ถ้ามามจะไว้ไม่ถึงก็ยังตอบโยมไม่ได้ว่าจะละยังไงแต่ว่าก็บอกเบื้องต้นให้ได้ว่ายังไงต้องครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมะตอนนี้ลูกไปทำบุญที่วัดไหนก็ช่างตอนนี้ลูกว่าลูกมีมานะนะเพราะว่าเห็นเขาบริจาคเห็นอะไรเงี้ยใจมันคิดว่าแบบนี้ไม่ถูกนะแบบเห็นหลวงพ่อเขียนแบบเป่าเสกเลขยันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับคำสอนตอนเนี้ยคือเราจะทำใจไงให้มันเฉยวางเฉยได้ก็คือมานานี่มันก็ยากมันเป็นที่ละยากคือเราเสมอเข้าเราก็คิดว่าครับต่ำกว่าเข้าตอนนี้อันนี้มันเป็นกิเลสแบบเปลี่ยนเป็นทัศนคติได้ไหมครับทัศนคติก็คือปล่อยเหอะวางเหอะอะไรแบบนี้เราต้องดูใจตัวเองกันแหละมั้งการละพวกนี้คงต้องดูใจตัวเองคือจิตคิดเราก็รู้พยายามรู้แล้วก็ละการละก็คือมารู้จิตตัวเองว่าเราคิดอยู่แต่เราก็ไม่ปรุงแต่งไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการละกิเลสเพราะว่ามันละขณะหนึ่งเมื่อเราจิตสงบมันละกิเลสนะแต่มันละขณะหนึ่งพอเราออกมามันก็มีกิเลสเหมือนเดิมแต่นี้ทำยังไงจะให้จิตนี้มันอยู่อย่างนั้นตลอดโดยที่ละอยู่ตลอดมันก็ต้องมาฝึกต้องมาค้นหากันพระธรรมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็คือลูกคิดแบบนี้นะเราจะไปไหว้เขาได้อะไรแบบนี้คือมันไหว้ไม่สนิทใจอะครับนี่แหละที่สำคัญเลยอันนี้เราสำคัญตัวเนื้อเข้าเราก็เลยไม่ไหว้เข้าไหว้อยู่ครับแบบเห็นรูปพระแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือไหว้ไปตามเขาแต่มันไม่สนิทใจอ่ะมันเหมือนเราลบหลู่เขาไหมครับจะเป็นไรไหมการไหว้นี่เราไหว้ใครก็ได้ไหว้ใครก็ได้แต่ว่าเราไหว้ไปนี่เราจิตเราเป็นยังไงแค่นั้นครับใช่ครับจิตเราเนี่ยไหว้พระสงฆ์อย่างเงี้ยศรัทธาเขาไหมอะไรเงี้ยไหว้ใครก็ไหว้ได้ครับเหมือนเราโกรธคนอื่นเราก็ไหว้เข้าได้เราโกรธเข้าแต่ก็ไหว้เข้าเพราะเข้าไม่โกรธเราอยู่ที่ใจใช่ไหมพระคุณท่านใช่ใจเราเนี่ยเราละที่ใจเราไม่ไปดูไม่ไปละให้คนอื่นเขาละหรือว่าเราไปมองคนอื่นไม่ดีนี่เราไปเพ่งโทษเขาเหมือนเขามองว่าคนอื่นด้อยกว่าเราใจใหม่ใช่ไหมครับคือต้องดูใจตัวเองนะพระเจ้าครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเราต้องดูใจตัวเองใจเราคิดอะไรเราก็รู้การฝึกสตินี่มันจะตัวรู้แล้วมันละครับมันขโมยย่องเข้าบ้านเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านมันรู้ขโมยมันก็ละหยิบอะไรแล้วมันก็ละก็หนีไปอ๋ออย่างนี้เหมือนเขาลองใจเราว่าเราจะปล่อยวางได้ไหมใช่ไหมครับใช่เรารู้นี่เราใจเราจะรู้ใจคนอื่นเราไม่สามารถจะรู้ได้คือก็ธรรมะก็จะสูงมาอีกเป็นใช่ธรรมะมันอยู่กับใจเรานี่เลยครับว่าใจเราสูงใจเราต่ำใจเราอิจฉาเข้ายังริษยาเข้ายังครับเพ่งโทษเข้าไม่ดีเราดีคนเดียวเขาเรียกอะไรครับไม่มีใครดีเลยเราดีคนเดียวครับเรานี่มันร้ายกว่าคนอื่นจริงๆแล้วเรานี่ร้ายกว่าเขาทั้งหมดใช่ไม่มีใครร้ายเท่าไหร่แต่ลูกไม่แสดงออกข้างนอกนะเพราะว่าแต่รู้อยู่ในจิตเราเนี่ย
รู้เราก็เฉยรู้แล้วก็เฉยมันก็เป็นตัวละพอจิตมันเฉยมันจะละครับอ๋อแต่ไหว้ก็ไหว้คือไหว้ได้แต่ว่าไหว้ได้ไหว้ไข่ก็ได้หมดครับผมครับเพราะเราไม่ไปทื่อโทษเข้าว่าคนนั้นต่ำกว่าเราเจอข้อทานเราก็ไหว้ได้ครับผมอ๋อถ้าอย่างนี้ต้องปรับใจปรับจิตใช่มันอยู่ที่เราครับเราอย่าไปมองคนอื่นต่ำกว่าเราอย่าไปมองคนอื่นสูงกว่าเราครับผมครับหมดคำถามแล้วครับครับขอบพระคุณครับครับครับแต่ทุกก็คือคนเราต้องดูตัวเองเพราะเรานี่มันร้ายกว่าคนอื่นนะโลภก็เราเนี่ยโกรธก็เราเนี่ยบางทีเราโกรธเขาครั้งเดียวนะเขาไม่รู้เลยคนที่เราโกรธนะเราโกรธอยู่ครั้งเดียวพยาบาทครั้งเดียวเรานี่มันร้ายกว่าคนอื่นคนอื่นเขาไม่ร้ายเท่าเราเพราะเขาไม่ได้โกรธเราเราโกรธคนเดียวทีนี้เรามารู้ตัวนี้ว่าเราโกรธเขาเราก็รู้อิจฉาเขาเราก็รู้คนอื่นโกรธเราเขาด่าเราเราก็รู้เฉยๆทำเฉยๆเขาโกรธก็เหมือนคนโกรธก็คนโง่คนบ้านะโมโหก็บ้าโกรธก็โง่โกรธแล้วมันโง่ไม่รู้อะไรมืดบอดไปเลยก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับอาจารย์จากอ่างทองถามว่าทำสมาธิอยู่นานๆพอทำสมาธิได้แล้วเนี่ยก็จะอยู่กับขนเล็บฟันหนังเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไปไหนเลยจะทำอย่างไรจิตมันสงบต้องให้จิตมันสงบก็ดูไปเรื่อยๆมันสงบเองมันไปเองอันนี้ไม่ต้องมีใครพาไปมันไปเองคือจิตนี่พอสงบไปเองซึ่งที่เราดูเนี่ยมันจะปรากฏกับเราเองคือมันเราไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปนั่งเราดูไปดูไปจนเปื่อยผุพังไปคืออสุภกรรมฐานเนี่ยเราทำไปมันเกิดเองเมื่อเกิดไปนั้นมันเกิดไม่มีหมดหรอกมันเกิดถ้าจิตเรายังจดจ่ออยู่มันไม่มีหมดคนไม่หมดในชาตินี้เราไม่สำเร็จคนไม่หมดก็ดูไปเรื่อยมันไม่มีคำว่าจะไปไหนได้อีกคือให้มันวนเวียนอยู่พรมคนเล็บฟันนั่งมันไม่มีไปไหนมันก็วนอยู่เดียวมันก็จะจิตสงบแล้วมันจะรู้เองพอสงบมันจะเห็นความเป็นจริงนะจะเห็นนั่งเราในเวลาจิตสงบจะนั่งขย้ายรูเบลเลอร์ยังนั่งช้างจิตมันเห็นอย่างนั้นนะครับมีสายเข้าครับพระอาจารย์จากชุมพรโยมพิสิทธิ์เจริญพรจ่าโยมครับผมขอครับผมจ้าเออครับทุกน้ำมัสการครับผมน้ำมัสการครับได้ครับผมอยากทราบว่าผมเอาแมวมาเลี้ยงเป็นการสร้างแม่สร้างลูกของผมครับผมอะไรนะเอาแมวมาเลี้ยงครับผมเป็นไงแมวเอาแมวอ่ะยังไงต่อยังไงต่อเอาแมวมาเลี้ยงเป็นการสร้างแม่สร้างลูกของผมครับผมอ๋อเอาลูกแมวมาเลี้ยงใช่ไหมเป็นการภาคผมภาคแม่กับลูกมันใช่ไหมครับผมมันเป็นบาปจะบาปไหมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมมันทิ้งนมยังอ่ะมันเลิกนมแล้วแมวที่โยมเอามาเนี่ยมันเลิกนมจากแม่มันหรือยังเลิกแล้วครับผมเออไม่บาปหรอกเลี้ยงไปเถอะเราไม่ได้ไปขังมันจะจับมันขังแล้วกันขังอะไรเป็นกรรมครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปทุกข์เขาขังอีกเราให้มันกินนะเราก็มันก็ญาติเรานั่นแหละที่โยมมานะญาติโยมนั่นแหละตายไปเกิดเป็นแมวพุทธเจ้าท่านว่างั้นแต่เราไม่รู้ว่าไอ้แมวตัวนี้มาจากใครครับผมแต่ถ้าพุทธเจ้าท่านจะรู้ว่าคนตายเป็นม้าตายเป็นคนตายจากคนไปเป็นม้าตายจากม้าไปเป็นเทวดาพุทธเจ้าจะรู้แต่อย่างเราไม่มีญาณที่จะรู้เรามาจากไหนตัวเองยังไม่รู้เลยเราจะตายจะไปไหนเราก็ไม่รู้ครับเพราะนั่นญาติโยมแล้วให้มันกินดีๆเนาะครับอย่าไปตีมันแล้วกันตีมันจะเป็นกรรมเดี๋ยววันล่างเขาเราไปเลี้ยงเขาจะกดเราอีกตีเราอีกก็ทำยังไงจะได้งานเลี้ยงไปเถอะในญาติเก่าโยมมันแหละครับตายไปจิตมันผูกพันห่วงโยมก็มาเกิดเราก็ไม่รู้ก็ไปตีมันอีกให้มันกินนะคิดว่ามันเป็นญาติเราแล้วกัน
คิดว่าญาติร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกกับเราคิดแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องคิดว่ามันตายมาจากคนจากญาติเราคิดว่างั้นเดี๋ยวมันจะเป็นโรคประสาทไปคิดว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็เลี้ยงให้มีความทุกข์ความทุกข์พวกนี้มันไม่ใช่อยู่ชาติเดียวเคยฟังเรื่องมดง่ามไหมไม่บาปโยมโยมได้บุญด้วยเอามาเลี้ยงให้ได้บุญถ้าโยมไม่เลี้ยงมันก็จะไปกินอะไรไม่มีอะไรกิน เหมือนเศรษฐีหมดง่ามเศรษฐีคนหนึ่งขี้เหนียวกินมะพร้าวกินมะพร้าวก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะตายคือสมัยนั้นไม่มีรัตนากินมะพร้าวก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก็พ่นกากทิ้งหมดง่ามมากินแต่บุญไม่เคยทำทานไม่เคยให้ใครกินมะพร้าวพ่นทิ้งพอพ่นมะพร้าวทิ้งไปแล้วทีนี้เวียนว่ายตายเกิดเศรษฐีมาเกิดเป็นพระเนี่ยในศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยเศรษฐีไอ้เศรษฐีมาเกิดเป็นพระบวชพระแล้วบินพระบาทไปไหนก็ไม่ได้ข้าวอดต้องกลับมาชั้นข้าวที่ห้อชั้นของวัดพุทธเจ้ารู้ว่าละเนี่ยรู้ว่ามาจากไหนพระองค์นี้มาจากไหนชาติปางก่อนก็เลยบอกว่าภิกษุเธอต้องไปทางเนื้อนู่นญาติท่านอยู่ทางเนื้อก็เลยเดินไปทางเนื้อไปบิณฑบาตโอ้ไปทางเนื้อมีไปเจอญาติหมู่บ้านนั้นพอเข้าไปมันรีบมาเห็นพระมันมาเลยเพราะนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวจะทำอาหารถวายไม่ต้องไปไหนเข้ามาในบ้านนี่ก็เลยนิมนต์เข้าไปก็ทำกับข้าวให้กินไอ้หมดง่ามมาเกิดอยู่นั่นคนนี้พอมันเวียนว่ายตายเกิดหมดง่ามมาเกิดเป็นคนน่ะมันก็เคี้ยวเคี้ยวหัวหอมเคี้ยวเครื่องแกงมันน่ะเคี้ยวแล้วใส่กระทะผัดผัดผัดแกงให้กินแกงเอามาถวายพระนิมนต์ฉันไม่กล้าตำพริกกลัวครกจะดังถ้าครกดังเดี๋ยวเขามาแย่งพระไปก็เลยเคี้ยวกรรมที่เคยเคี้ยวไอ้นั่นน่ะมะพร้าวบ้วนให้หมดกินต้องให้หมดมาเคี้ยวให้กินอีกนะเออดูดิก็มากินไม่กล้าตำพริกกรรมมันบีบให้เคี้ยวนะถ้าตำพริกเดี๋ยวไอ้ข้างบ้านมาแย่งผ่าไปก็เลยนิมนต์ไม่ต้องไปที่อื่นนะมานี้ผมนิมนต์ทุกวันเลยเคี้ยวให้กินทุกวันกลัวคนอื่นจะแย่งผ่าไปดูดิจนป่านนี้เป็นพระอรหันต์หมดงามเลี้ยงจนเป็นพระอรหันต์เลยถึงวันนี้มันไม่เจตนาแต่ว่าพ่นไปให้หมดกินเฉยๆกินน้ำหมดแล้วก็กากทิ้งยังได้ด้วยเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดญาติกันคือมันก็คงเป็นญาติแต่เก่านู่นเป็นหมดนี่ก็คงตายมาจากคนมาเป็นหมดก็อดยากๆเพราะขี้เหนียวพอมาเป็นหมดแล้วก็อดยากๆก็ตายมาเป็นคนก็มาเลี้ยงพระอีกไอ้เต็มที่กลายไปเป็นพระอดยากๆยังไม่เคยทำทานหมดก็ต้องทำให้กินไปเจอญาติเก่าเคยให้กินไว้ไงไปก็ต้องให้แสดงว่าถ้าเราไปบิณฑบาตในตะคนใส่แสดงว่าญาติเก่าเราเคยให้เข้าไว้นะครับต้องมีญาติกันพี่น้องกันแต่ปางก่อนอดีตชาติชาติไหนไม่รู้ตายแล้วมาเกิดเจอกันก็เอาข้าวมาถวายเราพระ ก็กรรมมันมีหลวงพ่อท่านน้องมาอยู่ในหูกรรมน่าดูก็ท่านคงทำไปเยอะอยู่ที่นี้มาที่แรกเป็นโหที่ในส้วนเนี่ยทำไมนั้นไม่นอนที่ผมเล่าให้ฟังท่านไม่นอน ตื่นมาก็ไม่นอนก็เลยถามท่านท่านก็บอกไม่ง่วงท่านลังหลับนะนั่นนี่มาถามเมื่อปี55เนี่ยถามว่าหลวงพ่ออยู่ได้ยังไงไม่นอนบอกหลับนี่หลับในสมาธิสัก10นาทีเนี่ยอิ่มกว่านอนเป็นคืนๆท่านบอกนอน10นาทีท่านนั่งหลับอยู่จิตเป็นสมาธิแล้วกายมันหลับเนี่ยตื่นมาเนี่ยโอ้เบิกบานใจพอออกจากสมาธิแล้วร่างกายแข็งแรงเมื่อนอนมากกว่าที่เคยนอนนอนนั้นท่านบอกยิ่งนอนยิ่งง่วงตัวมานั่งหลับในสมาธิท่านก็ซ่อนให้หลับในสมาธิผมไปเดินกับหลวงพ่อที่อินเดียปี54
ปี54ปลายปี54กับปี55ผมก็ฝึกนอนหลับคือไม่นอนนั่งหลับในสมาธิเวลาถ้าไม่ทำงานตื่นมาท่านก็ไปท่านป่วยเนี่ยท่านเปิดเต็นท์ออกมาท่านก็ไปเลยไปเข้าห้องน้ำในห้องน้ำไม่มีเข้าป่าเนี่ยกลางคืนท่านก็ป่วยกลัวจะไปล้มเราก็ฟังหน้าเต็นท์ไว้เคยนอนทีแรกนอนท่านออกไปเราไม่รู้หรอกเปิดเต็นท์ออกเมื่อไหร่ไม่รู้เลยวันล่างเลยไม่นอนก็เลยนั่งเฝ้ากลัวท่านจะไปล้มเป็นไรไปพอท่านรู้แกล้งเรารู้เลยเพราะเราไม่ได้หลับจิตมันไม่หลับนะแต่กายอาจจะหลับเราไม่รู้แต่จิตเนี่ยไม่หลับเมื่อเราตื่นอยู่ตลอดเลยทั้งคืนนะท่านจะตื่นออกมาเข้าห้องน้ำประมาณเที่ยงคืนแล้วเข้าถึงตีซ่องกลางคืนจะเข้าซ่องหุ่นถ้าชั้นยามากจะถึงสามหุ่นก็พากันไปพาท่านไปเข้าห้องน้ำในป่าเอาไฟฉายไปประจําท่านออกจะรู้เลยแกล้งมันเราตื่นอยู่แล้วจิตมันตื่นอยู่มันรู้เราตลอดเลยว่าท่านออกมาก็พาท่านไปแต่ท่านนี่อดทนมากเป็นพระที่อดทนท่านฝึกมานานไม่นอนฝึกตั้งแต่พอตั้งวันร้อยแปดอยู่ในป่าชาหนองไผ่สามปีท่านไม่นอนเลยจนไปนู่นไปอยู่ท่าช้าไปอยู่ด้านช้างไปอยู่ทำกระป๋อกลับมาด้านช้างมาอยู่เข้าทำมีออกจากธรรมมีถึงมาวัดสังฆทานปีศ.2517ท่านมาอยู่ที่นี่คนที่นี่เขาไม่ต้อนรับที่ต้อนรับก็มีแต่น้อยที่ไม่เอาก็มีก็อยู่ยังยากลำบากแต่ก็อดทนความอดทนในอยู่ในก็อยู่ได้เพราะท่านไม่ใครจะมาว่ามาด่าอะไรก็เฉยทำเป็นท่านก็ซ่อนนะนั่นก็ซ่อนผมว่าใครด่ามาให้นึกถึงว่านี่พวกปูพวกห้อยพวกนกเราได้ยินเสียงเราไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาว่าอะไรเราก็เปล่าไม่มีอะไรพอเราจิตเราไปคิดว่าเขาว่าเราเนี่ยมันถึงจะมีนกร้องเนี่ยร้องกันเพลียที่วัดเนี่ยเราโกรธมันไหมไม่โกรธนะเพราะเราไม่คิดว่ามันด่าเราไงถ้ารู้ว่ามันด่าเราโกรธเลยนะแต่ถ้าคนนี่ไม่ได้นะเราจะรู้ว่าเขาว่าอะไรท่านบอกว่าให้เห็นว่าเป็นห้อยปูมันพูดกันมันพูดอะไรไม่รู้เราก็ทำมันจะไปใส่ใจมันเขาไม่ได้ว่าเราหรอกเขาว่าคนอื่นเขาพูดไปเองเราไปโกรธเขาเองท่านก็ภาษาชาวบ้านว่าปากไม่ปากปูท่านบอกให้นึกเป็นเรื่องปูเพิ่งห้อยไปไม่ใช่คนถ้านับเป็นคนมันจะโกรธให้เอาหูทนลมว่าก็ใช่เนี่ยท่านก็ทนท่านมีธรรมะข้อนี้ท่านมาซ่อนเราท่านมีอยู่แล้วท่านไม่สนใจใครว่าอะไรท่านอยู่นี้ได้ที่นี่อยู่ยากมากกว่าจะได้วัดสังฆทานโอ้โหสร้างมาทุ่มเทด้วยแรงใจแรงกายท่านเอาชีวิตเข้าแรกนะไม่ตายก็บุญแล้วเขาคว้านมาฟันนะดีมันไม่ฝันหัวไม่มีกรรมต่อกันนะมันฝันเศร้าเอานะนั่งอยู่ข้างเศร้าร่างหลวงพ่อโตหมอคว้านหมอฟันโป่งก็ให้ที่ข้างหัวนะแต่มันฟันเศร้าถ้ามันฟันต่ำกว่านะถ้ามือมันต่ำกว่าหัวเลยทั้งนั้นเฉยไม่ว่าอะไรแต่อยู่ได้ไหมไม่มีใครอยู่ได้ตายหมดพวกมันดงมาด่าอะไรไม่เลือกตายหมดพวกแก่ตายไปหมดเป็นโรคตายหมดกระทั่งลุงพ่อเองท่านก็ไม่ได้อยู่เลยท่านก็ไปใช่ไหมไม่มีใครอยู่ได้ใครจะมาอยู่ได้จนข้ามร้อยปีไปข้ามสิบปีมันด่าเดี๋ยวมันก็เลิกมันเหนื่อยท่านก็ทนนะปากห้อยปากปูคนเราทำอย่างนั้นได้มันก็จะต้องฝึกอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านฝึกมาหลวงปู่ตังหวานเนี่ยท่านฝึกมาท่านซ่อนมาฝึกการไม่ให้โกรธก็คือมีสติระลึกรู้ตัวเองอยู่ตลอดใครพูดอะไรก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับคำพูดเราครับก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากโยมเขียวมาจากโคราชก็คงจะเป็นคำถามส่งท้ายรายการนะครับโยมเขียวถามว่ามีลูกนกกาเนี่ยตกลงมาขาหักทั้งสองข้างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โยมก็เลยนำมาเลี้ยงใส่กรงไว้ก็เพราะความสงสารมันท
ถามว่าการที่เลี้ยงไว้ในกรงเนี่ยจะบาปไหมเจ้าค่ะไม่บาปมันเป็นกรรมกันกรรมกันมาเพราะว่านกตัวนี้ถ้าไม่เอามาเลี้ยงก็ตายเอามาเลี้ยงก็มองเมื่อจะเป็นกรรมมันไม่เป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สังวานอยู่เข้าท่าละพัดดีช่วงนั้นพอท่าละพัดร้อยสิบกว่า18 17 18ก็มีโยมปฏิบัตินะครับนะครับก็กลัวบาปแบบโยมมีนกอยู่ทำไงดีถ้าไว้เองก็จะบาปคิดไปนู่นเอาไปถวายพระก็เลยเอานกคุณทองมาถวายหลวงปู่สังวานตัวหนึ่ง มันเป็นกรรมชื่อเมธีดำทองดำเชียงดำก็เลี้ยงไว้แล้วไอ้คนมาให้ก็ไม่คิดว่าตัวว่าลุงปู่ตั้งวันมาเลี้ยงมันจะบาปหรือเปล่าตัวเองไม่เลี้ยงแล้วลุงปู่ตั้งวันก็เลี้ยงท่านว่ามันปล่อยไม่ได้นกนี่เขาไปเอามาจากหลังเขาเรียกนกป้อนเอาลูกมาป้อนจนโตแล้วก็ข้างมาห้ากินไม่เป็นนะลุงปู่ตั้งวันก็เลี้ยงไว้มันฝากไม่ทีดำเลี้ยงไว้นี่ก็มีลูกศิษย์ลุงปู่ตั้งวันเข้าห้องกรรมฐานเกิดนะสมาธิมันเกิดมันกลัวบาปบาปนี่มันถ้าสมาธิเกิดกลัวนะหาเองก็กลัวลูกศิษย์หลวงปู่ทั้งวันออกจากห้องมาเดินมาเจอนกถ้ำไม่จีดำขายนกมาคั่งไว้นะหลวงปู่ทั้งวันมาก่อนก็เรียกหลวงพ่อใหญ่เอามาคั่งให้ท่านเลี้ยงไว้โยมก็มาถวายนกมันเข้าป้อนเยื่อมาปล่อยมันก็ตายธรรมะเกิดพระนี่ก็เลยบอกเป็นพระเป็นเจ้าไปเลี้ยงนกบาปกรรมบอกอาจารย์บอกก็ไม่ชี้ไปดูทุกอาจารย์อีกก็เลยบอกปล่อยเลยเปิดกรงปล่อยเลยนกบินเลยไปเกาะอยู่ข้างกรงแมวเห็นตะปบเลยปุ๊บตายเลยกัดตายเลยไม่รู้ใครบาปใครกรรมที่นี่ก็คงร่วมกันมาแล้วเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันมาถ้าไม่ทีดำเอานกไปแน่โอ้หลวงพ่อท่านปล่อยไปแล้วท่านบอกเลี้ยงไว้ก็บาปกรรมแมวกัดตายแล้วหลวงปู่ทั้งวันท่านลองปล่อยได้ยังไงปล่อยก็ตายท่านรู้อยู่แล้วปล่อยก็ตายท่านถึงไงคั่งไว้วันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ข้อโมทนากับญาติโยมที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมแล้วโทรมาในการธรรมะสว่างใจก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ให้ต้องความปรารถนาไปในทางที่ดีตามชอบธรรมขอมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้มรรคพ้นตีมรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ